สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปสำหรับคำพยากรณ์ชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2562และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันฟังให้ดีดาวพฤหัสโคจรไปเป็น4กับลัคนาคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น4อยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยเป็นปทุมเกณฑ์เป็นเกษตราธิบดีชาวลัคนาราศีกันจากชีวิตที่มันมีความรู้สึกเหนื่อยเอื่อยจะกลับมากระปรี้กระเป๋าขึ้นจะมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นด้วยเหตุผลของดาวพฤหัสตรงนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วมีความรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยลงตัวความรักก็กลับจะมาลงตัวมากขึ้นจะดีมากน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกัน Oh no อย่างไรก็ดีดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในภพที่4ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีคือแปลความหมายคือความมั่นคงหลักฐานหลักทรัพย์ฐานะใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสจะทำได้สำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ดาวพฤหัสได้ขยับย้ายตรงนี้นั้นยังเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันซึ่งมีดาวราหูนั้นลอยอยู่ชาวลัคนาราศีกันการงานมีโอกาสที่จะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นชาวลัคนาราศีกันจะมีโชคดีจากเรื่องของหุ้นการเสี่ยงโชคต่างๆหรือจะมีโชคดีเกี่ยวกับธุรกิจที่2แต่เป็นธุรกิจที่ไม่เปิดเผยย้ำนะครับจะมีโชคดีเกี่ยวกับธุรกิจที่2แต่เป็นธุรกิจที่ไม่เปิดเผยยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจนี้คุณออกหน้าไม่ได้ออกชื่อไม่ได้มันจะทำให้คุณนั้นเสียเครดิตหรือเป็นกฎบังคับอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้คุณไม่สามารถจะเปิดชื่อได้ว่าคุณมีหุ้นส่วนอยู่ในธุรกิจตรงนี้แต่ในเรื่องของการพยากรณ์ถือว่าคุณจะได้รับผลกำไรที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ทิศแสหมิงจะแนะนำไว้ตรงๆการเงินจะขยับดีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกันมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะมากอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันดาวเจ้าตัวคือดาวพุธดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนตัวเองคือดาวพุธโคจรไปอยู่กับดาวอาทิตย์ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสจะได้เงินแบบลับๆหรือโชคดีจากอะไรที่ไม่ค่อยเปิดเผยดาวเจ้าตัวไปลอยอยู่ในภพการเงินนั้นการเงินการทองคุณจะขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวพฤหัสที่ย้ายไปสมทบกับดาวเสาร์ซึ่งดาวพฤหัสนั้นนะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่กับดาวเสาร์ใครที่ยังโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสจะเจอกับคนที่สูงอายุกว่าแปลกที่สุดครับมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่สูงอายุกว่าคนที่อายุอานามมากกว่าคุณมาถูกอกถูกใจมาชอบกันหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆตั้งแต่สมัยปู๊ดแน่เออแล้วดันมาเจอกันโดยบังเอิญอาจจะมาเจอกันจากโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่มาเจอกันครั้งนี้กลับมีความรู้สึกแปลกๆตุ้มๆต่อมๆทุ้มๆในใจความรู้สึกมันไม่ได้มาความเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนอ่ะเป็นความรู้สึกพิเศษอ่ะไปดูนะครับดาวพฤหัสโคจรไปอยู่กับดาวเสาร์ตรงนี้ดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองเดินในตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีไปเล็งกับราหูและทับกับดาวเสาร์อยู่ว่ากันเป็นชุดเลยนะครับความรักก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ใช่ชาวลัคนาราศีกันนะครับและชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันนะฟังให้ดีนะครับดาวเสาร์ที่โคจรอยู่กับดาวพฤหัสในเรือนพันธุเนี่ยเล็งไปยังเรือนการงานนะครับแปลความหมายได้อีกอย่างนึงว่า
คุณมีโอกาสจะเจอกับความรักจากคนในที่ทำงานหรือคนที่แวดล้อมการงานของคุณอยู่เสียงลายดังทั้งวันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเธอคิดว่ามันเป็นเสียงเงินเสียงทองนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณยังไม่เลิกไปก่อนหน้านี้นะฟังเส้นสุดท้ายเกือบจะขาดแต่ยังไม่ขาดช่วงนี้จะคุยอะไรกันก็รีบๆคุยในช่วงจังหวะที่ดาวมันเอื้อประโยชน์ตรงนี้ใครที่เหมือนกับว่าเลิกกันแล้วแต่ในใจเนี่ยยังนึกถึงเขาอยู่คุณรู้ไหมว่าเขาก็นึกถึงคุณอยู่เช่นกันเขาก็ไม่ต่างจากคุณหรอกแต่มันอาจจะเป็นด้วยศักดิ์ศรีว้อยทำให้ใครติดต่อกลับมาก่อนคือแพ้รู้สึกแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าคุณนะครับถ้ายังรู้สึกดีอยู่ให้ติดต่อกลับไปช่วงจังหวะที่ดีตรงนี้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยถือว่าโง่บัดซบที่สุด นะครับจริงๆเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกันนะครับไปดูให้ดีขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพมันไม่ใช่เชิงสุขภาพโดยตรงแต่ระมัดระวังภัยจากของมีคมระมัดระวังภัยจากของมีคมนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ